สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับชวนคิดชวนคุยวันนี้วันศุกร์นะครับมีงานสำคัญต้องเตรียมอยู่ที่บ้านก็คงจะไม่ได้ออกไปไหนครับแต่ว่าประเด็นที่จะชวนคิดชวนคุยเป็นประเด็นเบาๆนะครับหัวข้อแม้จะแทงใจพี่น้องหรือเปล่านะครับความตอแหลของผู้หญิงไทย เอาละสิเอาแหมไม่ใช่คำพูดผมนะครับแต่ว่าเป็นประเด็นที่คิดขึ้นมาเพื่อยั่วให้พี่น้องนะได้คิดนะครับคือเรื่องของเรื่องคือมันมีคลิปที่ฝรั่งนะครับชื่อปีเตอร์ได้ออกมาถามนะครับว่าเนี่ยแฟนเนี่ยเป็นอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปฟังนิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะชวนคิดชวนคุยว่าอย่างนี้เนี่ยนะเราได้บทเรียนอะไรเกี่ยวกับสังคมไทยเกี่ยวกับผู้หญิงไทยเกี่ยวกับคลิปตัวเนี้ยนะครับคือจะเรียกว่าจะเป็นการมานั่งนะเรียนรู้ที่จะวินิจวิเคราะห์นะครับสิ่งที่เรารู้เราเห็นแล้วก็มองตัวเองนะครับวันนี้เนี่ยสังคมไทยเราต้องปรับต้องเปลี่ยนอะไรกันเยอะนะครับแล้วก็สิ่งที่พูดแม้กระทั่งหัวข้อที่ผมเขียนเนี่ยที่ยกไปเมื่อกี้ความตอแหลของผู้หญิงไทยเนี่ยถ้าฟังแล้วนะครับเราจะจับความให้ได้มันครบเนี่ยนะครับต้องทำยังไงบ้างนะครับมันหลายคนนี่ยังไม่ทันฟังในตอนนี้เดือดปุดแล้วนะครับแต่ชวนคิดชวนคุยต้องเป็นอย่างนี้ครับบางครั้งก็ต้องมีประเด็นที่เฉียดฉิวประเด็นที่ล่อแหลมหรือบางทีประเด็นที่แทงใจนะครับแต่ที่สุดแล้วต้องคิดครับเราจะจบอยู่ที่อารมณ์อยู่ที่ความรู้สึกเบื้องต้นแล้วไม่พิจารณาข้อมูลข่าวสารแล้วก็ตัดสินเลยเนี่ยไม่ได้โลกมันซับซ้อนชีวิตมันซับซ้อนนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราลองไปฟังว่าคลิปเขาว่ากันยังไงนะครับผมอยากจะถามอะไรหน่อยวันนี้ไปเซเว่นถามแฟนก่อนที่ออกไปที่รักเอาอะไรเปล่าแฟนบอกว่าไม่เอาอ่ะผมก็บอกว่าแน่ๆเหรอไม่เอาอะไรเหรอไม่เอาอ่ะโอเคนะกลับมาจากเซเว่นเขาบอกว่าของเล็กอยู่ไหนอ่ะแต่เล็กพอไม่อยากได้อะไรไม่ใช่เหรอแต่ปีเตอร์น่าจะรู้นะน่าจะรู้ที่เล็กอยากได้อ่ะแต่ปีเตอร์ไม่รู้อ่ะอยากจะถามเกี่ยวกับผู้หญิงเพราะว่าผมไม่เข้าใจเราดูได้ไงเรารู้ได้ไงตอนไหนที่เขาอยากได้อะไรตอนที่เขาบอกไม่เอาเพราะว่าบางครั้งนะเขาบอกไม่เอาจะสื่ออะไรให้เขาจะบอกสื่อทำไมอ่ะตอนนี้เขาโกรธงอนปีเตอร์ไม่รักปีเตอร์ไม่รักแล้วเพราะว่าไม่ได้สื่ออะไรที่เซเว่นตอนที่เขาบอกไม่ต้องสื่ออะไรให้เขาคือผมอยากจะรู้อ่ะอยากจะรู้จริงๆช่วยบอกหน่อยเรารู้ได้ไงที่ผู้หญิงอยากได้สิ่งที่เขาบอกไม่อยากได้ต่อไหนเขาทำท่าอะไรที่ผมไม่ได้สังเกตหรือเปล่าช่วยบอกหน่อยครับวิดีโอนี้ผมจะมาตอบคำถามของคุณปีเตอร์นะครับที่เป็นฝรั่งแล้วมาถามว่าเขาไปเซเว่นแล้วแฟนเขาบอกไม่เอาอะไรแต่พอไม่ซื้อแล้วแฟนเขาก็บ่นเนี่ยผมพูดเลยนะครับว่าเราฝรั่งเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจเรื่องนี้เพราะว่าผู้หญิงฝรั่งเวลาบอกไม่เอาเขาก็ไม่เอาโอเคจบไม่เอาคือไม่เอาแต่สำหรับผู้หญิงไทยเนี่ยอันนี้ขึ้นชื่อว่าเป็นไปอีกประเด็นหนึ่งที่ขึ้นว่าเป็น Thailand only นะถ้าเขาบอกว่าไม่เอาเนี่ยซื้อมาเถอะซื้อมันมาทุกอย่างอะไรที่เขาชอบกินเนี่ยซื้อมันมาให้หมดเพราะว่ามันเป็นกลลวงเว้ยมันเป็นบททดสอบมันทุกอย่างในหัวเขาคือบททดสอบถ้าคุณไม่ซื้อแปลว่าคุณไม่รักถ้าคุณคิดถึงเขาอยู่คุณต้องซื้อต่อให้เขาบอกไม่เอาก็ช่างอันนี้เรื่องจริงแล้วถ้าเขาซื้อมาแล้วเนี่ยเขาบอกว่าซื้อมาทำไมคุณไม่ต้องห่วงฮะคุณเอาไปเก็บไว้ในตู้ไปเก็บไว้ในตู้เย็นก่อนผมเชื่อว่าไม่เกินคืนนั้นอะแดกเรียบทุกอย่างไม่เหลือแน่นอนนะฮะจริงๆนะอันนี้พูดจริงคือครั้งหน้าคุณไปเซเว่นต่อให้เขาบอกไม่เอาคุณซื้อมาเลยเดี๋ยวเขาก็กินนะก็หวังว่าจะตอบคำถามของคุณปีเตอร์ได้นะครับผม
ครับดูไปอมยิ้มไปนะครับพี่น้องที่ฟังอยู่เนี่ยเมื่อกี้นะอ่านหัวข้อเนี่ยนะครับก็คงจะเดือดปุดๆนะครับรู้สึกคนข้างตัวผมก็เมื่อกี้เดือดปุดๆพอบอกว่าความตอแหลของผู้หญิงไทยเธอซัดถ้วยซัดชามเคร่งเลยครับไม่แน่ใจว่าจะขู่หรือเปล่าเพราะว่าพูดดีๆคือถ้าเราฟังคลิปอย่างนี้เนี่ยนะครับกับหัวข้อที่ผมใส่ไปเนี่ยถ้าเดือดปุดๆนี่แสดงว่าความอดทนในเชิงนะทางอารมณ์ทางสติปัญญานั้นต่ำไม่ได้ครับเราตัดสินปัญหาด้วยสิ่งที่มากระทบเร็วเกินไปไม่ได้หนึ่งนะครับสิ่งที่ผมตั้งนั้นตั้งเพื่อให้พี่น้องได้สนใจมานั่งฟังสองจริงๆประเด็นมันก็เข้าที่จะทำให้ต้องไปมองเหมือนกันว่าความตอแหลจริงๆนะมีทุกหมู่ทุกเราแหละทั้งชายทั้งหญิงแม้กระทั่งชนชั้นนำในเมืองไทยเนี่ยหมอเมืองไทยเนี่ยตอแหลบอกว่าพ่อแม่จะออกมาพร้อมกันที่สุดก็ไม่ออกเห็นไหมฮะนั่นคือความตอแหลมันไม่ใช่เรื่องจริงหรอกมนุษย์เราเนี่ยถ้าเจ็บป่วยถึงขนาดจะไม่สามารถออกมาพบกับประชาชนได้ในวันเกิดเนี่ย2วันก่อนหน้าหรือวันก่อนหน้านะครับแพทย์จะต้องรู้ครับอยู่ๆมีอาการประเภทไม่ไหวหมอไม่ยอมให้ออกมาเนี่ยนะครับเป็นเรื่องตอแหลแต่นั่นเป็นตอแหลของชนชั้นปกครองมันมีผลประโยชน์ทางการเมืองอยู่แล้วก็มันก็นะครับสำหรับพี่น้องเราที่อยู่ทั่วไปเนี่ยบางทีก็ไม่รู้สึกรู้สาออกมากูก็ไม่มีชีวิตดีขึ้นไม่ออกมากูก็ไม่ชีวิตดีขึ้นนะอยู่ก็ไม่ได้มามีผลกระทบตายไปก็อาจจะดีด้วยซ้ำเพราะนั้นนี่ก็ไม่ได้มีผลกระทบจริงๆแต่กับคนใกล้ตัวนี่สิครับนะครับคนที่ถามเป็นฝรั่งคนที่ตอบผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นนักร้องที่เคยประกวดของ The Star นะครับครั้งที่ผ่านมาเนี่ยนะครับแล้วก็ติดเข้ารอบ8คนไปด้วยนะครับเป็นคนไทยอยู่อีสานถ้าจำไม่ผิดนะครับว่าอีสานแบบชัดเป๊ะภาษาไทยเป๊ะนะครับแต่หน้าฝรั่งเป๊ะเหมือนกันนะครับก็คนตอบคนถามคือปีเตอร์น่ารักนะครับสังเกตเราดูคำถามเขาถามแบบไม่เข้าใจจริงๆนะครับแล้วก็แบบยิ้มก็แสดงว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวนั้นนะครับกับแฟนเขานั้นก็คงกำลังอยู่ในช่วงที่ยังสวีทหวานแหววอยู่พยายามจะเอาใจเต็มที่นะครับแต่ผู้หญิงไทยนะครับก็ต้องยอมรับว่าในส่วนของความน่ารักนะครับบางทีการเอาแต่ใจตัวเองหรือการไม่บอกเนี่ยบางทีมันทำให้เป็นเรื่องตื่นเต้นท้าทายเหมือนกันนะเอ๊ะมายังไงกันแน่นะครับโดยเฉพาะยิ่งในช่วงที่ยังข้าวใหม่ปลามันหรือว่าสว่านหวีดแววนะครับ ก็แหมก็นะถ้าตามจีบตามเอาใจเนี่ยถ้าเอาใจง่ายซื้ออะไรให้รับหมดยินดีหมดนี่ผู้ชายอาจจะรู้สึกมันก็ขาดความตื่นเต้นหรือเปล่านะครับมันก็เป็นสันดานผู้ชายเหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าต้องตอบคำถามนะบางทีงอนบ้างง้อไปนะครับนี่ไอ้พวกที่ตบตีเถียงตบนะทะเลาะกันแยกบ้านกันเนี่ยลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองนะครับนี่ไม่ต้องอะไรหรอกสมัยพ่อแม่ผมเป็นหนุ่มๆนะตอนที่ผมเกิดใหม่ๆก็เจอประเภททะเลาะกันแม่งอนแม่ขี้งอนครับแต่งอนที่ท่าไหนไม่รู้ลูก9คนนะครับถ้าไม่นับแท้งไม่นับเสียชีวิตนี่12คนนะครับหนึ่งโหลเต็มธรรมดาที่ไหนผมจะเคยถามคุณพ่อคุณแม่เลยเอ๊ะนี่นะลูกเต้าก็อยู่ในที่นอนเดียวกันน่ะบ้านนอกนี่ลำบากนะครับบ้านเขาจะไม่มีแยกเป็นซอยเป็นห้องอ่ะก็จะเป็นห้องใหญ่ๆในห้องนอนนอกห้องนอนที่ใหญ่ก็มี2มุ้ง3มุ้งน่ะใส่เข้าไปเนี่ยนะบอกว่าเนี่ยเอาเวลาไปทำลูกตอนไหนเนี่ยทำไมน้องๆโผล่มาได้ไม่เห็นเลยอะไรเงี้ยนะนั่นพูดตอนเป็นเด็กนะครับก็ในเรื่องของ นิสัยถ้าจะมองว่าผู้หญิงไทยเป็นเหมือนกันหมดอันนี้ก็ไม่ถูกนะครับต่างกันผู้หญิงบางคนตรงมากนะครับบางคนก็นะไม่ขี้งอนเลยบางคนนะครับพึ่งตัวเองไม่ยอมให้ใครต้องมาเอาอกเอาใจมากมายบางคนมีเหตุมีผลสูงมากนะครับนี่ก็เพราะนั้นในหัวข้อที่เป็นการสรุปรวมเนี่ยนะครับมันมีความบกพร่องอยู่นะครับไม่สมบูรณ์แน่นอนนะแต่ไปใช้ความตอแหลของผู้หญิงไทยนี่มันก็ทำให้แน่นอนแล้วครับคนหลายคนว่าอุ้ยมาว่ากูตอแหล นะครับไม่ได้เจตนานะครับแต่ว่าจะชวนคิดว่าไอ้ความตอแหลนั่นนะครับสังคมไทยเราบางทีมันมีอัตราที่น่าเป็นห่วงนะครับเรานะครับโกหกกันตั้งแต่เด็กนะครับเรื่องผีบ้าง นะครับเรื่องเล็กน้อยเพื่อจะให้ดูเป็นเรื่องเล็กเรื่องสนุกสนานหยอกล้อเด็กนะครับหรือในเพื่อนฝูงเราก็จะอำกันตลอดเวลา
นะครับจนกระทั่งเรื่องของการโกหกการเล่นการหลอกการเย้านะครับมันแยกกันไม่ออกว่าอันไหนเป็นอันไหนนะแล้วก็เรื่องของการไม่พูดตรงๆเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นนิสัยของคนไทยเหมือนกันพูดแล้วนะอายขายหน้านะครับถ้าฉันต้องขอเธอฉันมันก็ไม่มีค่าสิ่งที่ฉันได้นะเป็นอย่างนั้นนะครับถามว่ามันผิดไหมก็คงจะไม่ถึงกับผิดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าคนที่เขาอยู่ต่างวัฒนธรรมเนี่ยแล้วเขาเนี่ยจะให้เขาไปรู้ใจไม่ได้เพราะสังคมอเมริกันเขาถือว่าแต่ละคนนั้นมีความรู้สึกมีความคิดมีศักดิ์ศรีมีความเขาเรียก integrity นะครับหรือ honesty นั่นแหละคือความซื่อสัตย์ต่อตัวเองต่อคนอื่นเพราะฉะนั้นคำพูดกับใจนะครับเขาจะตรงกันแล้วเขาถือว่านั่นเป็นสิ่งมีค่าแต่สังคมไทยเรานี่มันเป็นลักษณะนะอะไรที่มันแตกต่างไม่ได้บอกว่าอันไหนดีกว่าอันไหนน้อยด้อยกว่าแต่ความแตกต่างตรงนี้มันนำไปสู่ความตอแหลนั่นสินะครับตอแหลจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจเนี่ยบางทีเนี่ยมันทำให้การอยู่ด้วยกันเนี่ยนะครับถ้าคนต่างวัฒนธรรมเนี่ยมันก็งงอย่างที่เป็นอยู่แต่ถึงจะงงยังไงผมว่าปีเตอร์เนี่ยน่าจะหลงไหลแฟนคนเนี้ยแล้วบางทีเสน่ห์ผู้หญิงไทยอาจจะอยู่ตรงที่ว่านี่แหละอ่านไม่ออกนี่แหละนะครับแล้วก็มีอะไรกุ๊กกิ๊กนะให้มันตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลาแต่ถามว่าดีไหมนะครับผมคิดว่าสำหรับคนที่อยู่ด้วยกันเนี่ยไอ้ความตื่นเต้นอย่างนี้นะมันเป็นได้ระยะหนึ่งแต่นานเข้านี่ถ้าผู้ชายเริ่มเบื่อแล้วหรืออยู่กันเบื่อทั้งสองฝ่ายแล้วเนี่ยยังมาเล่นลูกไม้เดิมนะครับกลยุทธ์เนี่ยนะที่น้องที่ตอบนะคนข้างหลังที่เขาตอบมันนะว่าเป็นกลยุทธ์ของเขานะครับเพราะฉะนั้นซื้อมาเลยนะครับนะถ้าจะมาใช้กลยุทธ์อย่างนี้อยู่ตลอดไปก็อาจจะไม่ไหวก็ได้มันอาจจะไม่เวิร์กก็ได้นะครับอาจจะเจออะไรตอกกลับที่ทำให้นะครับเจ็บปวดหัวใจก็ได้เพราะนั้นเนี่ยจริงๆถ้าเป็นส่วนความสัมพันธ์ส่วนตัวเนี่ยก็คงต้องแล้วแต่นะครับลางเนื้อชอบลางยานะครับก็บางคนอาจจะชอบแบบนั้นแต่ว่าที่สุดแล้วมนุษย์เนี่ยควรจะพัฒนาเข้าไปสู่การที่นะความคิดคำพูดและการกระทำนั้นสอดคล้องกันนั่นคือความสุขที่แท้จริงผมเคยเอาโค้ดคำพูดนะครับโค้ดของมหาธรรมคานธีที่ท่านบอกว่าความสุขที่แท้จริงนั้นมันเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราพูดแล้วก็สิ่งที่เรากระทำนั้นนะครับสอดคล้องกันเป็นหนึ่งเดียวคนที่ไม่ต้องหลอกใครไม่ต้องนะไปทำตัวให้มันคดเคี้ยวเลี้ยวไปเลี้ยวมาไม่ต้องนะครับไปเล่นกลยุทธ์นะครับบางทีมันทำให้ตัวเองมีความสุขแล้วคนรอบข้างก็มีความสุขการจะตอบสนองซึ่งกันและกันนั้นก็ต้องให้มันรู้สิครับว่าคุณต้องการอะไรจะไปปิดไปบังให้อีกฝ่ายหนึ่งมาเดาเนี่ยมนุษย์เราเขาก็ต้องใช้ชีวิตส่วนของเขาครับจะต้องมาแบกภาระกับการที่ต้องมาดูว่าวันไหนเธอพูดอย่างนี้เธอหมายความว่ายังไงถ้าบอกว่าไม่เอาเสร็จแล้วก็ดีตาซ้ายนิดนึงนะครับนั่นแปลว่าเอาอย่างเงี้ยหรือไม่ก็คือถ้าไม่เอาแล้วก็มาถลึงตาใสแล้วก็ยกนิ้วกลางให้อย่างนี้เนี่ยแลบลิ้นออกมาด้วยนะฮะก็นั่นถือว่าไม่เอาจริงอะไรเงี้ยมันไม่ได้ครับมันยังไงที่สุดแล้วเนี่ยสังคมมนุษย์เขาให้พัฒนาให้มีการสื่อสารกันตรงๆแล้วยิ่งสมัยนี้นะครับถ้าจะต้องมาเสียเวลากับการไปอ่านโค้ดลับนะครับเนี่ยต้องดีไซเฟอร์ก่อนอย่างเงี้ยนะครับต้องแกะรหัสก่อนเนี่ยก็คงจะไม่ไหวกระมังแต่เป็นสิทธิ์ของพี่น้องนะครับชวนคิดชวนคุยเนี่ยนะครับก็มาสะท้อนมาชวนพี่น้องคิดแล้วก็ส่องกระจกดูตัวเองแล้วก็ดูสังคมในส่วนของสังคมเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของรัชกาลที่9ออกมาไม่ออกมาเนี่ยนะครับแล้วมันก็มีเรื่องของการให้ข่าว IO นะครับปฏิบัติการจิตวิทยาที่เกิดขึ้นในสังคมไทยเราในการต่อสู้ในช่วงที่สังคมในถูกแบ่งแยกให้ออกมาต่อสู้กันในเชิงความเชื่อทางการเมืองโดยฝั่งหนึ่งก็พยายามจะให้เชื่อในความดีของคนที่ผูกโยงกับเจ้าเชื่อในความเป็นธรรมราชาของกษัตริย์นะครับส่วนอีกฝ่ายหนึ่งก็เชื่อว่าอำนาจต้องเป็นของประชาชนต้องให้ประชาชนเลือกประชาชนตัดสินใจ นะครับเรื่องของรักพ่อกับไม่รักพ่ออย่างนี้เป็นต้นนี่ไหนๆก็ไหนๆก็เลยเล่าข่าวนะผมได้ข้อมูลจากมีผู้ส่งมาให้ทางไลน์แล้วก็ทางอีเมลด้วยพร้อมกันเลยแปลกนะครับก็บอกว่าเป็นการสรุปข่าวโดยผู้สื่อข่าวที่ LA นะครับแล้วเธอมาสังเกตการเป็นครั้งที่2ละซานฟรานซิสโกโมเดลที่2ก็วันที่4เมื่อวานนี่แหละกลางคืนของซานฟรานก็วันที่5ตอนประมาณสักเที่ยงวันนะครับคิดว่าเมืองไทยน่าจะมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างแล้วที่นี่เขาก็มีปรากฏการณ์นะครับก็เขาก็นะคนประมาณ100คนได้เขาว่างั้นนะครับ
ออกไปจุดเทียนชัยถวายพระเพลิงเอ้ยถวายพระพรนะครับจุดเทียนชัยถวายพระพรกันที่ใจกลางเมืองซานฟรานเลยครับที่ยูเนียนสแควร์นะครับแล้วก็ใส่เสื้อเหลืองนะเห็นเขาบอกว่ามีการไปจุดเทียนเสร็จแล้วก็ร้องเพลงนะครับแต่เวลาเดียวกันปรากฏว่ามีมือดีครับเอาอีกแล้วนะครับโผล่ออกมาแจกใบปลิวได้เป็นชุดเก่าเท่าที่ดูเพราะว่ารูปภาพแล้วก็ใบปลิวที่บอกว่าไอ้พวกนี้เป็นพวกฟาสซิสต์นะครับพวกที่มาเดินเนี่ยมารักพ่อเนี่ยนะเป็นคนที่สนับสนุนให้มีการรัฐประหารเป็นคนที่สนับสนุนอำนาจกษัตริย์แล้วก็กษัตริย์นี่ก็นะครับทำร้ายประชาธิปไตยใช้ก๊กใช้แก๊งของตัวเองนั้นกดขี่ข่มเหงประชาชนแล้วก็เข่นฆ่าประชาชนนะครับยึดอำนาจจากประชาชนโดยการรัฐประหารมาตลอดแล้วพวกนี้เห็นว่าคนจนบ้านนอกนะครับไม่มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าไม่มีความรู้เพราะนั้นก็ไม่ควรจะมีส่วนในการเลือกตั้งคะแนนเสียงไม่ควรจะเท่ากันอย่างนี้เป็นต้นก็คือเลเบลไปเลยว่าไอ้พวกรักเจ้าเนี่ยเป็นพวกที่นะครับขัดกับหลักประชาธิปไตยแล้วขณะเดียวกันก็ประจานความผิดความชั่วของกษัตริย์ภูมิพลนะครับยาวรู้สึกจะหน้ากระดาษหรือเกินหน้ากระดาษนะครับผมจำไม่ได้ได้ดูในช่วงซานฟรานซิสโกโมเดล1นะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยมันมีข้อความซึ่งมีคนอเมริกันนะครับดูแล้วน่าจะเป็นคนดำแล้วก็คนเม็กซิกันนะครับประมาณเท่าที่ข่าวรายงานนะครับเท่าที่ผมพูดคุยกับผู้สื่อข่าวสาวท่านนี้เนี่ยบอกว่าประมาณ15คนนะกลุ่มของฝ่ายต่อต้านที่ถือป้ายถือนะครับแผ่นป้ายที่บอกว่าทำนองประมาณว่ากษัตริย์ภูมิพลเนี่ยไม่ได้เป็นเจ้าของซานฟรานซิสโกที่อเมริกานี่ไม่ใช่คิงดัมไม่มีกษัตริย์เพราะนั้นเนี่ยจะรักพ่อก็จงไปรักนะที่เมืองไทยจะเทิดทูนก็ไปเทิดทูนกันที่นู่นประเทศไทยนู่นนี่ไม่ใช่แผ่นดินของกษัตริย์ภูมิพลก็ประมาณนั้นซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับว่ากระแสอย่างนี้มันเกิดขึ้นเนี่ยผู้สื่อข่าวเขารายงานว่าตั้งข้อสังเกตนะครับเข้าใจว่าคนที่รายงานเนี่ยเป็นอีกคนหนึ่งซึ่งรับข่าวมาจากผู้สื่อข่าวสาว LA อีกทีหนึ่งเขาก็บอกว่าข้อน่าสังเกตก็คือว่าการเคลื่อนไหวต่อต้านคนไทยเนี่ยมันมีกลุ่มคนไทยที่ได้ทำแล้วซานฟรานซิสโกโมเดล1นะครับแต่ว่าอันที่สองดูเหมือนว่าจะมีกลุ่มคนอเมริกันเนี่ยเขาเริ่มแสดงความไม่พอใจหมั่นไส้ครับอาจจะเป็นเพราะว่าเขาได้อ่านข่าวอ่านรายละเอียดในเรื่องของนะความผิดความชั่วของกษัตริย์ภูมิพลแล้วก็ลักษณะของกลุ่มคนที่นะแสดงกลางนะครับอวดบารมีต้องการจะสร้างภาพว่ารักพ่อเหลือเกินพ่อยิ่งใหญ่เหลือเกินคือกษัตริย์ภูมิพลนี่ใหญ่ที่ไหนก็ใหญ่ไปเถอะแต่ที่อเมริกาเนี่ยนะครับดินแดนนี่เขาให้มีความเสมอภาคกันไงพอจะแสดงอาการใหญ่นะครับอย่างซีแอตเทิลได้เอารูปไปปิดขึ้นบนนะบิลบอร์ดนะอย่างอะไรอย่างนั้นนะซึ่งมันเป็นเรื่องจริงมันเป็นเรื่องตลกแต่ว่าฝรั่งเจ้าของท้องที่เขาเริ่มไม่ตลกเพราะอะไรเพราะว่าคนไทยที่มาทำมาหากินที่อเมริกานะครับมาแย่งงานของคนชั้นล่างชั้นกลางของเขานะครับชั้นสูงก็ยังมีเลยแล้วยังไม่พอนะครับถึงเก็บเป็นเย็นอุ่นอยู่อเมริกาเนี่ยก็ต้องไปใช้สวัสดิการของเขาครับขึ้นรถขึ้นเรืออะไรทั้งหลายนี่มันก็คือใช้เงินจากภาษีเขาทั้งนั้นน่ะทุกอย่างไม่ใช่ได้มาฟรีแต่ว่าไปยกย่องเทิดทูนพ่อนะครับกษัตริย์ภูมิพลซึ่งเป็นลักษณะของการครอบงำความคิดว่ามนุษย์เราไม่เท่ากันกษัตริย์นี่เป็นดั่งราชาเขาก็เริ่มไม่ชอบใจนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันมันจะเกี่ยวกับเรื่องความตอแหลยังไงหรือไม่นะครับแต่ว่าเรามันเป็นลักษณะนะคิดไม่อยู่บนหลักการเหตุผลนะจะรักพ่อเนี่ยก็รักไปไม่เห็นมีใครว่าแต่มาอวดคนอเมริกันเนี่ยถามว่าเขาจะ give a shit give a damn ไหมครับไม่มีแล้วเขาไม่สนใจเขาไม่ซาบซึ้งด้วยหรอกเสียงบประมาณแล้วงบประมาณเนี่ยผมก็เชื่อว่าคนเป็นมาเป็นร้อยแล้วก็มากลางดึกมานอนอยู่ซานฟรานเนี่ยคืนหนึ่งห้องหนึ่งมันก็หลักหลายร้อยเหรียญ นะครับคูณ30เข้าไปก็คือหลักหลายพันอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องความไร้สาระอย่างนี้นะครับความคิดที่มันสับปะดี้สับปะดนนะครับมันไม่สมเหตุสมผลเกินเลยเพื่อจะเอาหน้าเอาตาเพื่อจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเป็นนิสัยที่บางทีเราต้องมานั่งทบทวนเหมือนกันนะครับมันคุ้มจริงหรือมันทำให้คนไทยเนี่ยที่อยู่ในอเมริกาเนี่ยรักพ่อมากขึ้นจริงหรือบอกได้เลยไม่มีทางหรอกครับคนที่ไม่รักเนี่ยยิ่งเกลียดยิ่งเอาเงินภาษีพี่น้องประชาชนมาทำอย่างนี้เนี่ยเขายิ่งเกลียดนะครับแล้วต่างชาติเนี่ยจะมีคนมาซาบซึ้งกับเราไหมนะครับหมด
หมดสิทธิ์ครับไม่มีทางเป็นไปไม่ได้จบลงด้วยคำว่า no way seven word นะครับนะครับเอาเป็นว่าพี่น้องครับเรื่องของความตอแหลนะครับที่จริงเนี่ยจะต้องมีเยอะอีกหลายเรื่องแต่ว่าจะบอกว่าผู้หญิงไทยตอแหลทุกคนนะครับคงไม่ใช่แล้วเรื่องของกับแฟนเนี่ยเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับจะถือว่าเป็นเรื่องตอแหลเลยไหมคงไม่ขนาดนั้นนะครับตอแหลเป็นคำที่แรงไปนะครับแต่ถามว่าปากไม่ตรงกับใจแล้วก็คล้ายๆว่าคนรักกันต้องมีอะไรพิเศษที่ต้องรู้ใจกันสิก็อาจจะเป็นระดับของความคาดหวังในความสัมพันธ์ของคนไทยนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่สำหรับผมเองถ้าจะให้บอกเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยเป็นมนุษย์ที่นะครับเป็นสัตว์ที่เขาสร้างขึ้นมาพร้อมเหตุผลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งพูดกันด้วยเหตุด้วยผลมากกว่าการใช้กลยุทธ์เล่ห์เหลี่ยมนะต้องอ่านใจฉันเนี่ยนะคงจะไม่ไหวมั้งนะครับนะครับที่จริงถ้าพูดด้วยความรู้สึกที่ดีเคารพกันนะครับสื่อสารให้มันชัดที่สุดนะครับแล้วก็มีแต่จะคิดบวกนะครับปฏิบัติบวกต่อกันให้กำลังใจกันแล้วก็มันก็แทนที่จะเอาเวลามานั่งเดามันนั่งไม่พอใจกันก็เอาเวลาไปปฏิบัติกันหรือทำงานให้มันเกิดผลสร้างสรรค์ดีกว่านะครับก็นี่เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับพี่น้องคิดยังไงแล้วแต่พี่น้องนะครับชวนคิดชวนคุยก็ประมาณนี้นะครับโอกาสหน้าเราพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ